าจารย์ค่ะมาเปิดงานวันนี้มาเจอมาเปิดงานใช่ค่ะก็ศูนย์การค้าเกตเวย์บางซื่อนะคะก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะมาเดินกันเยอะๆค่ะเพราะว่าวันนี้ก็เปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนเยอะมากเพราะว่ารวมทุกอย่างไว้ที่เดียวเลยค่ะก็มีแบบแฟชั่นมีอาหารคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปเกี่ยวกับ family เนี่ยได้หมดเลยค่ะที่นี่คือครบหมดเลยค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็อยากจะเชิญชวนมาเยอะเพราะว่าเดินทางสะดวกสบายด้วยค่ะแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ในห้างก็คือคนเยอะมากของกินแน่นมากค่ะแล้วใหม่ก็เดินสำรวจเรียบร้อยแล้วก็น่าจะถูกใจทุกๆท่านค่ะโอเคค่ะขออนุญาตเข้าเรื่องเลยเนาะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้หลายคนยกให้เราเป็นแบบว่าไอดอลของผู้หญิงไซมินิโอ้ยก็ดีใจมากค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าก็รู้สึกว่าที่จริงแล้วมันก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็สบายดีค่ะในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วใหม่ก็รู้สึกว่าก็น่าจะมีหลายคนที่เป็นแบบนี้ด้วยค่ะก็มั่นใจไปเลยค่ะรู้สึกสบายใจเวลาใส่เสื้อกล้ามใส่เดี่ยวแล้วแบบก็เหมือนหันหลังไงใช่ไหมก็รู้สึกมันก็ไม่รู้สึกอะไรนะมันก็เป็นตัวของเราเองอะค่ะแล้วเราก็สบายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยยอมรับเป็นไงว่าเราเป็นสาวไซมินิเลยเหรอคือที่จริงพอน้ำหนักขึ้นหนูก็จะกลายเป็นคนที่มีหน้าอกขึ้นมาอะไรเงี้ยคือที่จริงแล้วสำหรับใหม่อะมันแล้วแต่ว่าช่วงไหนใหม่น้ำหนักขึ้นหรือน้ำหนักลงอะไรเงี้ยค่ะด้วยแต่ถ้าช่วงที่แบบช่วงเนี้ยคือช่วงนี้คือน้ำหนักอาจจะลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะดูแบบว่าแบนส์นิดนึงเราชอบชื่นชมว่าไม่ตู้มแต่ว่าแต่งตัวเซ็กซี่ได้ตลอดเวลาขอบคุณค่ะก็ถือว่าใหม่เปิดทางให้ละกันเป็นให้สาวแบบที่ไม่ต้องใหญ่มากมีความมั่นใจในตัวเองค่ะชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากันเวอร์ชันตู้มไม่ชอบทั้งสองเวอร์ชันเลยไม่ชอบหมดเลยเขาเป็นผู้หญิงไม่ชอบหมดอ่ะแล้วว่าเอาเวลาที่เราใส่เล็กใส่มินิอย่างเงี้ยมันมีปัญหาเรื่องการแต่งตัวด้วยไหมที่จริงหมายว่าไม่จำเป็นว่าเล็กแล้วต้องมีปัญหานะบางทีใหญ่ก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะแล้วแต่ปัญหามันจะต่างกันนะคะถ้าเล็กนี่ก็คือต้องเสริมถูกไหมคะถ้าใหญ่ก็คืออาจจะใส่แล้วครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ค่ะทีนี้เวลาเราใส่กระโปรงเนี่ยมันต้องเสริมเยอะไหมคะแล้วแต่งานค่ะถ้าแบบงานว่าจะต้องแบบใส่เสื้อผ้าที่เป็นเกาะอกหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้ามีมันก็จะดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าชีวิตประจำวันสบายๆของใหม่ๆก็จะดูเหมือนผู้ชายนิดนึงค่ะใส่ไม่เป็นไรเราต้องเลือกเสื้อผ้าอะไรไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยค่ะเลือกการแต่งตัวก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวแนวแบบสบายๆอยู่แล้วด้วยก็เลยไม่ได้อะไรมากอะค่ะใช่เขาโฟกัสมากๆเลยเคยคิดจะทำไหมเคยคิดจะทำไม่เคยคิดจะทำค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วค่ะเป็นตัวของตัวเองหมายว่าผู้หญิงทุกคนมีความสวยในแบบตัวเองหมดเลยอ่ะมันไม่จำเป็นต้องซ้ำแบบใครอ่ะเป็นแบบตัวเองนี่แหละสวยสุดแล้วค่ะล่าสุดจะคิดผ่อนงอกน้องลิงน้องลิงหาเห็บหลายคนบอกว่าหาเห็บเหรอคะมันจะหวานมันจะนี่เป็นหาเห็บมันจะหวานไปมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างงี้พูดเราไม่หวานนะคะใช่แน่ใจนะใหม่ก็หาให้คุณผู้จัดการเหมือนกันนะคะจริงหรือไม่หายทุกคนเลยแต่พี่โตอ่ะเขาเมาว่าคู่เราอ่ะโตพี่โตเขาเมาว่าคู่เราหวานสุดในกองไม่แคร์สื่อไม่แคร์ใครเลยพี่โตเมาหรอใช่พี่โตเมาโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะใช่แล้วในกองเราหวานขนาดนั้นไหมก็ปกตินะคะคือกองถ่ายนางสาวเป็นกองที่สนุกมากแล้วก็เป็นแบบพี่เพื่อนเพื่อนทางนั้นเลยค่ะในกองก็เลยแบบเหมือนเราไปกองแล้วก็แบบได้ไปเล่นกับเพื่อนมากกว่าไม่หรือว่าถ้าเราทำแบบจนชินเราก็เลยไม่รู้สึกอะไรที่จริงมันก็สนุกทั้งกองสนุกทุกคนเลยอะค่ะเวลาไปกองว่าลุงเต๋อเนี่ยเวลาไม่มีคิวก็ยังตามมาเฝ้าเราอันนี้ใช่ไหมจ๊ะพี่เต๋อมาดูแลทุกคนที่กองค่ะจริงหรอาจจะอยู่ใกล้ๆไงใช่ค่ะหรือว่าติดบรรยากาศความสนุกสนานในกองก็เลยมาสงสัยแอบสงสัยชอบปิงปองใช่พี่เต๋อชอบปิงปองอยู่ปัดไปให้คนอื่นตลอดให้ปิงปองอะตอนนี้ขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้วจ๊ะถ่ายทำอ๋อโอเคค่ะก็ไปดูแล้วจะถามว่าต้องกลับได้ข่าวว่าถ่ายไปใกล้จะออกแล้วนี่ใช่นางสาวก็ตอนนี้นางสาวก็กำลังเร่งถ่ายอยู่นะคะแล้วก็จะออนแอร์วันที่11นี้แล้วฝากด้วยค่ะก็ยังถ่ายไปประมาณครึ่งเรื่องค่ะก็จะมีการอาจจะถ่ายไปพร้อมกับออนไปด้วยนิดหน่อยค่ะแต่พวกเราก็เต็มใจและตั้งใจมากๆค่ะให้กำลังใจผู้จัดเขายังไงบ้างให้กำลังใจทั้งผู้จัดแล้วก็ทีมงานดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยใหม่ถ่ายแล้วก็
ถึงบ้านตีห้าค่ะก็คือทุกคนตอนนี้ถ่ายกันหนักหน่วงมากเพื่อให้ละครทันออนแอร์ด้วยค่ะถ่ายไปออนไปคุณภาพอะไรไม่ได้เนี่ยค่ะก็เลยต้องให้กำลังใจทุกคนว่าเราถึงแม้เราจะเร่งรีบขนาดไหนเราก็ต้องทำงานที่มีคุณภาพออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนตั้งใจถึงแม้ว่าจะดึกยันเช้าตีห้าอะไรเงี้ยเราก็จะสู้ไปด้วยกันค่ะควรจะเกิดปัญหาอินซิเดนต์ไหมคะเพราะว่าแบบมันต้องถ่ายไปเอาไปแล้วคิวเราคือตอนนี้ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอเลยค่ะคือทุกคนห้ามป่วยเด็ดขาดเพราะว่าห้ามล้มอะค่ะเราต้องถ่ายกันแบบสู้มาเพราะว่าจากอาทิตย์ละ3 วันเนี่ยค่ะตอนนี้กลายเป็นอาทิตย์ละ4 วันแล้วเรียบร้อย